ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยมาเปิดคลิปกันบนรถเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นวล็อกที่นุ้ยจะพาทุกคนไปเลเซอร์บราซิเลียนนะคะหรือว่าเลเซอร์ขนน้องสาวกันนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเลเซอร์บราซิเลียนเนี่ยเป็นเลเซอร์ที่นุ้ยทำมาค่อนข้างหลายรอบมากแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วแหละมันดีมากทุกคนอย่างครั้งแรกที่ทำเลยอ่ะมันจะรู้สึกแปลกนิดนึงเพราะว่าแบบปกติเราก็เคยมีอ่ะเนาะแล้วอยู่ดีคือมาวันนึงคือมันเกลี้ยงเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบเดี๋ยวมันจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงอ่ะเราจะชอบมันคือมันหมดกังวลพวกเรื่องกลิ่นเรื่องอับชื้นอะไรอย่างงี้ไปได้เลยนะแล้วก็เวลาไปเที่ยวทะเลอ่ะอย่างนู้นอ่ะไปเที่ยวทะเลบ่อยแล้วก็ดำน้ำบ่อยนะคะต้องใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยการที่เราไม่มีขนแผลออกมาคือชีวิตมันดีมากไม่ต้องกังวลว่าเราเก็บหมดหรือเปล่าถ้าเป็นการโกนแล้วก็การแว็กเนี่ยมันทำให้ผิวของเราไม่เรียบเนียนทำให้มันเป็นตุ่มอาจจะเกิดการแบบรูขุมขนอักเสบอะไรอย่างนี้ได้นะทุกคนแล้วก็ขนขึ้นใหม่เนี่ยอย่างการแว็กขนขึ้นใหม่มันก็อาจจะไม่แข็งแหละแต่ว่าการโกนเนี่ยมันจะแข็งแล้วมันก็จะเจ็บแน่ๆนะทุกคนเพราะว่าสมัยเด็กๆอ่ะนุ้ยเคยโกนของตัวเองนะคะตอนที่มันแบบขึ้นมาแรกๆอ่ะคือไม่ชอบอ่ะแล้วพอโกนไปแล้วขึ้นมาคือเจ็บมากคันมากคือใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้นะจะแบบยุกยิกยุกยิกทั้งวันอะไรเงี้ยพอมาเลเซอร์อ่ะมันดีตรงที่ขนขึ้นใหม่อ่อนแล้วก็บางลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะคะแล้วก็ผิวใสขึ้นด้วยเพราะว่าเลเซอร์ตัวนี้มันทำให้ผิวของเรามันขาวขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เลเซอร์เนี่ยผิวเรียบเนียนผิวขาวขึ้นไม่หมองคล้ำลดความหมองคล้ำได้แล้วก็หมดกังวลพวกเรื่องแบบขนคุดเรื่องการอักเสบตุ่มมีตุ่มๆอะไรเงี้ยหมดกังวลไปได้เลยนะหนูก็เลยแบบเชียร์เลเซอร์มากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลินิกที่หนูไปทำเนี่ยก็คือกังนัมคลินิกนะคะทุกคนกังนัมคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของการเลเซอร์ขนอยู่แล้วรีวิวเยอะมากแล้วก็เพื่อนๆหนูเองก็ไปทำที่นี่เยอะมากเหมือนกันนะคะคือที่เนี่ยเขาใช้เครื่องเลเซอร์ขนที่แบบดีมากเขาเรียกชื่อว่าเครื่องLong Pulse ND Yak ได้ยินว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเลเซอร์ขนที่ค่อนข้างแพงมากนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2.5 ล้านอะไรประมาณนั้นการที่เราไปเลเซอร์ที่คลินิกอ่ะกับการที่เราซื้อเครื่องเลเซอร์ IPL เล็กๆมายิงเองที่บ้านอ่ะมันต่างกันยังไงคือมันต่างกันมากทุกคนถ้าเป็นเครื่องเลเซอร์ IPL นะคะเดี๋ยวนี้มันสามารถทำเองที่บ้านได้แล้วมันจะมีเครื่องเล็กๆที่เป็นเครื่องเลเซอร์ IPL อ่ะมันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเครื่อง IPL อ่ะมันจะเห็นผลช้ามากๆแล้วก็ต้องขยันยิงมากๆคือมันต้องขยันมากจริงๆถ้าใครขยันไม่จริงก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับเลเซอร์ของคลินิกเนี่ยเลเซอร์ของคลินิกเนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่ขยันเท่าไหร่แล้วก็อยากเห็นผลเร็วๆนะคะจากที่นุ้ยเคยลองทำมาการทำเลเซอร์หนึ่งหรือสองครั้งแรกอ่ะมันทำให้นุ้ยเห็นผลแบบชัดเจนมากว่าขนมันลดลงไปจริงๆนะคะทุกคนผิวเรียบเนียนลดความหมองคล้ำได้ดีกว่ามากๆแล้วก็อย่างเลเซอร์บราซิเลียนเนี่ยนุ้ยจำไม่ได้ว่าทำไปกี่รอบแล้วนะน่าจะประมาณ8รอบหรือยังไงเนี่ยแหละคือมันบางมากจนนุ้ยคิดว่าทำอีกแค่ประมาณ 1-2 รอบน่าจะหมดเปี้ยงแล้วก็น่าจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็เลยเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วก็เลยมาทำคลิปสักทีนะคะดองมานานนะคะอยากทำมานานแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีนะคือนุ้ยรู้สึกว่าตัวเองพูดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเราขับรถไปคลินิกกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้หนุ้ยก็อยู่นี่แถวเซ็นทรัลชิดลมนะคะวันนี้เนี่ยหนุ้ยมากังนัมคลินิกที่สาขาสยามนะคะก็ปกติหนุ้ยจะมาเป็นวันธรรมดาช่วงแบบเที่ยงๆบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รถไม่ติดเนาะกังนัมคลินิกที่สาขาสยามสแควร์วันนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น6นะคะเดินมาจนสุดริมนู่นเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะระหว่างรอคิวนะคะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลในหนังสืออันนี้ของเขาเอามาให้ทุกคนดูกันก่อนนะนี่คือข้อมูลของ Long Pulse ND Yak Laser ที่เป็นเลเซอร์ของเขานะคะอันนี้คือระดับการกำจัดขนของเครื่องเลเซอร์แบบต่างๆนะคะตัวที่กังนัมคลินิกใช้นะคะ Long Pulse ND Yak เนี่ยเขาจะเป็นระดับนี้เลยนะเป็นระดับที่สามารถใช้กำจัดขนได้ดีที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดนะคะโดยเครื่องกำจัดขนที่เขาแนะนำนะคะที่ทำไปแล้วเห็นผลมีประสิทธิภาพเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เครื่องนี้นะนี่นะคะระดับอันนี้โดยหลักๆที่เขาสามารถทำได้นะคะเขาจะเขียนตรงนี้คือแน่ๆก็คือเขากำจัดขนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขามีผลข้างเคียงที่ทำให้ผิวดีขึ้นด้วยแล้วก็เนี่ยลดริ้วรอยกระชับรูขุมขนเคลียร์ขนอ่อนๆบนใบหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับสีผิวให้เสมอกันให้กระจ่างใสขึ้นนี่คือข้อมูลนะคะน่าจะมองเห็นนะถ้าใครที่อยากอ่านก็พอสคลิปแล้วก็นั่งอ่านได้นะคะมาดูราคานะทุกคนอันนี้คือราคาของกังนัมคลินิกนะคะพอสคลิปแล้วก็มานั่งดูก็ได้นะถ้าใครที่อยากทีเลเซอร์ให้ขนพอแบบ
อ่อนลงให้แบบบางๆมีลายขนนิดนึงอะไรเงี้ย5ครั้งอยู่นะทุกคนเพราะว่าหนูจําได้ว่าตอนที่หนู5ครั้งอ่ะขนก็บางลงมากๆแล้วอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้กริบๆเลยนะ10ครั้งอยู่นะคะเขามีโปรโมชั่นฟรีนะคะฟรีแบบครั้งแรกสำหรับลูกค้าใหม่ฟรีเลยราคาแบบเนี่ย699บาทแอดไลน์นะคะแอดกังนำคลินิกเพื่อที่จะไปแบบคุยกับแอดมินว่าแบบอยากทดลองทำเลเซอร์ขนฟรีอะไรเงี้ยเขาจะลงทะเบียนให้เราทำฟรีนัดคิวแล้วค่อยมานะคะเขาจะไม่ได้รับแบบ walk in มาเดี๋ยวตอนนี้น่าจะใกล้ได้แล้วแหละถึงคิวแล้วนะคะพวกเดี๋ยวพามาดูตู้นี้คือตู้นี้เลิศมากชอบมากเลยนะคะนี่กินฟรีนะคะหยิบฟรีได้เลยอันนี้สำหรับคนที่แบบเข้ามาคลินิกรอคิวอะไรเงี้ยก็คือสามารถหยิบฟรีได้เลยอะหรือว่าแบบคนที่แบบมานั่งรออะไรเงี้ยก็คือกินได้นะกินได้เหมือนจะมีโยเกิร์ตมีนมที่เรียกว่าน้ำเปล่านะคะน่ารักมากตอนนี้ถึงคิวแล้วนะคะก็อันนี้พอถึงคิวแล้วนะคะเขาจะให้เราเปลี่ยนชุดนะแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเขียงได้เลยปะพร้อมแล้วค่ะอันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถถ่ายขั้นตอนการทำให้ทุกคนดูได้นะคะแต่เดี๋ยวไปรีวิวตอนทำเสร็จแล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้แป๊บเดียวเสร็จนะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะทายานิดหน่อยนะคะทำให้แบบไม่ระคายเคืองไม่แดงใช่ไหมคะแล้วก็เรียบร้อยตอนที่นุ้ยมาถึงอ่ะคนยังน้อยอยู่นะทุกคนแต่พอออกมาแล้วอ่ะคือคนเยอะมากก็เลยอยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่าถ้าเกิดจะเข้ามานะคะจองคิวมาก่อนก็ดีเนาะจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะคำถามที่นุ้ยเคยได้ยินจากเพื่อนบ่อยมากที่สุดเลยนะคะเรื่องการเลเซอร์ขนน้องสาวก็คือเจ็บไหมคือบริเวณนั้นน่ะเนาะมันก็ค่อนข้างบอบบางใช่ไหมคะนุ้ยว่านุ้ยเจ็บหลังๆช่วงแรกๆเนี่ยด้วยความที่ขนเรายังเส้นหนาอยู่เขาจะใช้ปริมาณพลังงานที่น้อยนะคะมันเหมือนกับใช้พลังงานแค่น้อยๆมันก็จับเส้นขนได้แล้วเพราะว่าขนมันค่อนข้างหนาและใหญ่แต่พอขนเราบางลงเรื่อยๆครั้งหลังๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเจ็บขึ้นเขาจะเพิ่มระดับในการยิงเพิ่มขึ้นแสงอ่ะมันก็จะไปจับกับเส้นขนเราได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บขึ้นมากกว่าเดิมแต่คำว่าเจ็บของหนูเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นมันแบบแต่ละบริเวณเนี่ยก็จะเจ็บไม่เท่ากันอย่างเช่นด้านหน้ามันก็จะไม่ค่อยเจ็บนะแล้วก็ระหว่างทำเนี่ยเขาจะมีแบบพ่นลมเย็นให้เราเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราชาดังนั้นเนี่ยแทนที่จะเจ็บอะนุ้ยกลับรู้สึกชามากกว่านะคะรวมๆแล้วก็คือเป็นการเจ็บที่ทนได้ไม่หนักหนาสาหัสนะคะอย่าเรียกว่าเจ็บเลยมันเรียกว่าแบบชาๆร้อนๆจิ๊ดๆนิดนึงมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหนูเชื่อว่าทุกคนน่ะทนได้อยู่แล้วในระดับความเจ็บแค่นี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำน่ะจะบอกว่าไม่กล้าทำเพราะว่าอายส่วนตัวหนูเองนะคะตอนแรกก็เขินๆนิดนึงแต่ว่าหนูไม่อายหนูมีความรู้สึกว่าพนักงานที่เขามาทำให้เราอ่ะเขาต้องเคยเห็นมาก่อนหน้านี้อีกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยคนพันคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงชินของเขาแหละแล้วคือพี่ๆพนักงานที่เขามาทำให้เราเนี่ยถ้าเกิดเป็นครั้งแรกๆนะคะเขาพยายามพูดให้เราไม่อายอ่ะคือเขามีวิธีพูดของเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่แปลกนะใครๆเขาก็ทำกันเยอะแยะมันไม่ควรจะไปอายเขาอะทุกคนมันเป็นเรื่องปกติอะเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยไม่แน่ใจว่านุ้ยตกหล่นอะไรตรงไหนไปไหมถ้าเกิดว่าตกหล่นยังไม่ได้พูดอะไรนะคะสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาตอบให้เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดใครที่สนใจจะไปทำนะคะที่กังนำคลินิกเขาทำฟรีครั้งแรกนะคะให้ทดลองทำฟรีมูลค่า699บาทก็แอดไลน์ไปที่แอดกังนำคลินิกก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ได้ความกล้าที่จะไปทำจากคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันดีจริงสำหรับใครที่สนใจจะไปนะคะกังนำคลินิกเนี่ยเขามีสาขาเยอะมากๆเลยนะมีทั้งที่สยามสแควร์วันชั้น6นะคะซีคอนศรีนครินทร์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวเดอะพรอมนาดเซ็นทรัลพระราม2สีลมคอมเพล็กซ์เซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลพระราม3เดอะมอท่าพระเดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะคะแล้วก็สุดท้ายเดอะมองงามวงวานนั่นเองนะมีสาขาเยอะมากๆก็จองไปตามที่ทุกคนสะดวกได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขับรถกลับบ้านก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย